ฟุตโน้ตบทเรียนจากประชาธิปัตย์ในวิกฤตย่อมเป็นโอกาสการต่อสู้ภายในพรรคประชาธิปัตย์กำลังกลายเป็นบทเรียนอันมากด้วยคุณค่าในทางการเมืองเป็นคุณค่าจากความรุ่งโรจน์และความเสื่อมของพรรคหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์เคยสร้างนายกรัฐมนตรีเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นนายควงอภัยวงศ์ไม่ว่าจะเป็นหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทไม่ว่าจะเป็นนายชวนหลีกภัยไม่ว่าจะเป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทั้งนี้แทบไม่นับว่าพรรคประชาธิปัตย์มีส่วนในการหนุนเสริมให้ได้นายกรัฐมนตรีในท่ามกลางวิกฤตและความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นพลเอกเปรมตินสูลานนท์ไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่น่าสนใจก็คือการเข้าไปหนุนพลเอกเปรมตินสูลานนท์เท่ากับเปิดโอกาสทำให้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในระยะต่อมาขณะที่การเข้าไปขานชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีกลับเป็นเงื่อนไขอันใหญ่หลวงก่อให้เกิดความแตกแยกภายในพรรคประชาธิปัตย์กระทั่งกลายเป็นวิกฤตบทเรียนแต่ละบทเรียนจึงเป็นเหมือนครูด้านกลับหากถือเอานายชวนหลีกภัยเป็นสะดมหลักของพรรคประชาธิปัตย์เนื่องจากสะสมบทเรียนและความชัดเจนตั้งแต่ยุคจอมพลถนอมกิติขจรกระทั่งยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องยอมรับว่าการตัดสินใจของนายชวนหลีกภัยมีส่วนในการกำหนดทิศทางการไหวเคลื่อนของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะในยุคของพลเอกเปรมตินสูลานนท์ไม่ว่าจะในยุคของพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ไม่ว่าจะในยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเชื่อได้เลยว่าทั้งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทั้งนายเฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งถือว่าอยู่ในฐานะผู้สืบทอดจักต้องนำเอาบทเรียนจากการนำในทางจิตวิญญาณของนายชวนหลีกภัยมาเป็นเครื่องเตือนใจผลการเลือกหัวหน้าพรรคก่อนวันที่9ธันวาคมจึงสำคัญไม่เพียงแต่ต่อพรรคประชาธิปัตย์หากแม้กระทั่งพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐก็พึงสังวรยิ่งพรรคเพื่อไทยยิ่งพรรคก้าวไกลยิ่งจำเป็นต้องติดตามการศึกษาและทำความเข้าใจต่อพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่แรกก่อตั้งเมื่อปี2489เติบใหญ่และพัฒนากระทั่งประสบกับวิกฤตที่จำเป็นต้องแก้ไขในปี2566จึงมีคุณค่าในการทำความเข้าใจต่อพัฒนาการของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยภายในวิกฤตแห่งพรรคประชาธิปัตย์จึงเป็นโอกาสเปิดลุคงานแรกใบเตยมีโชว์ร้องเต้นเผยกำไร EM เตือนใจพี่พรร่วมให้กำลังใจรับงานรัวๆเปิดลุคงานแรกใบเตยหลังได้อิสรภาพไลฟ์ขายของโชว์ร้องเต้นเผยใส่กำไร EM ไร้ปัญหาสิ่งเตือนใจยินดีไม่ซีเรียสพี่พรร่วมให้กำลังใจหลังจากเตรียมไปขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่งานลอยกระทงกระแสตอบรับดีบัตรขายหมดอย่างเร็วและยังมีงานเจาะคิวเข้าอีกใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุธีวันล่าสุดออกมารับงานรัวๆแล้วเจ้าตัวยังแชร์สตอรี่รัวๆกระแสตอบรับการกลับมาและกับลุคใหม่ล่าสุดสวยแซ่บเหมือนเดิมโดยเปิดลุคล่าสุดเรียกว่ามาออกงานแรกก็ว่าได้กับการไปร่วมงานไลฟ์ขายสินค้าแบรนด์ดังกับดาว TikTok ซึ่งได้เจอพี่พรอดีตคู่รักต่างวัยพี่พรน้องเวฟเข้ามาสวมกอดบอกให้กำลังใจใบเตยด้วยคลิปทั้งนี้ใบเตยได้เปิดใจทั้งน้ำตาถึงช่วงเวลาอยู่ในเรือนจำบางช่วงบางตอนว่าสิ่งที่ห่วงมากที่สุดคือน้องลุคส์กับน้องเวทมนต์และอยากจะขอโทษทั้งสองคนที่ไม่ได้ช่วยดูแลร่างกายหัวใจหรือทุกอย่างที่ผ่านมาชีวิตใบเตย35ปีเรารับผิดชอบทุกอย่างของครอบครัวมาได้อย่างดีทั้งหมดสิ่งที่ตนเป็นห่วงมากที่สุดในชีวิตคือครอบครัวและลูกคลิปเราเลยรู้สึกว่าสิ่งที่แย่มากๆเราไม่ได้ทำหน้าที่ดูแลครอบครัวในระยะเวลาหนึ่ง
กังวลทุกอย่างว่าลูกจะอยู่อย่างไรพอมารู้ข่าวแฟนน้องเสียชีวิตวันนั้นคือรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็น3เดือนแรกมีแค่วิญญาณเลยที่หล่อเลี้ยงและหล่อหลอมให้เราตื่นขึ้นมาได้ในแต่ละวันใบเตยยังพูดถึงเรื่องกำไร EM ว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องกำไร EM เลยรู้สึกเป็นเหมือนอวัยวะหนึ่งของเราไปเลยไม่ติดตรงนี้เลยเหมือนสิ่งที่เตือนใจเรามันคือสิ่งที่ถูกต้องระดับหนึ่งยินดีมากใส่ไปโน่นไปนี่ก็ใส่หมดไม่ซีเรียสเลยคลิปโดยบางช่วงก็มีการโชว์ร้องเพลงดังของตัวเองและเต้นไปด้วยอาทิเพลงเช็คเรตติ้งรวมทั้งยังมีเพลงสายลมเป็นต้นโดยมีแฟนคลับชาวติ๊กต็อกส่งกำลังใจกันรัวๆใบเตยอาสยามใบเตยสุธีวันแวดวงการเมืองธุรกิจบันเทิงแห่ยินดีปุ้นตรีรัตน์ควงบลูไพลินอัมพุทธเข้าพิธีวิวาแวดวงการเมืองธุรกิจบันเทิงแห่ยินดีปุ้นตรีรัตน์ควงแฟนสาวบลูไพลินอัมพุทธเข้าพิธีวิวาท่ามกลางญาติสนิทที่ภูเก็ตวันที่22พฤศจิกายน2566นายตรีรัตน์สิริจันทโรภาสรองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยและนักธุรกิจพลังงานโพสต์ภาพฉลองมงคลสมรสเมื่อวันที่16-17 พ.ย. 2566ที่ผ่านมาที่โรงแรมอามันปุรีภูเก็ตและบ้านแวนเดอร์บิลเอสเตทท่ามกลางแขกคนสนิท100ท่านสำหรับประวัติเจ้าสาวชื่อคุณบลูไพลินอัมพุทธปัจจุบันเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายเมอร์แชนดิซิ่งของห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์และเครือเป็นบุตรสาวของนายสุรัตน์อัมพุทธประธานกรรมการอาวุโสของเดอะมอลล์กรุ๊ปส่วนเจ้าบ่าวนั้นปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท New Energy Plus Solution จำกัดและมีตำแหน่งการเมืองเป็นรองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยโดยได้เคยลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร2สมัยและเป็นอดีตศิลปินสังกัด RS ในนามวง April Fool Day ทั้งนี้ระหว่างพิธีทางเจ้าบ่าวได้ขึ้นไปร้องเพลง All Offมีของจอนเลเจนด์เซอร์ไพรส์เจ้าสาวและจบด้วยการแสดงพลุยาว5นาทีสร้างความประทับใจให้กับแขกคนสนิทในงานมีบุคคลสนิทของบ่าวสาวทั้งจากแวดวงการเมืองธุรกิจและบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีอาทิเช่นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นาวาตรีสิทธาธิวารีปวริษาเพ็ญชาติปีติพัฒน์คูตระกูลแก้วจริญญาโทนี่รากแก่นสุภลักษณ์อัมพุทธและครอบครัวรวมถึงนายประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์ลัคนานวิโรจน์เป็นต้น